15นาทีที่คุณชูวิทย์กมลวิสิตมีโอกาสเผชิญหน้าหรือว่าพูดคุย2ต่อ2เลยนะครับกับพลเอกประยุทธ์จันร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ห้องหนึ่งนศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิตเมื่อวานนี้นะครับที่พลเอกประยุทธ์ส่งลูกน้องเนี่ยมาเรียกให้ชูวิทย์เข้าไปพบด้านในพลเอกประยุทธ์พูดคำนี้ออกมาเลยนะครับว่าไหนชูวิทย์มีอะไรว่ามาสิ แล้วหลังจากนั้นนาที46คุณชูวิทย์ก็เดินออกมาจากห้องที่คุยกับพลเอกประยุทธ์บอกว่าพลเอกประยุทธ์รับปากเรื่องคดีทุนจีนสีเทาอย่างไรบ้างรับปากว่าจะตรวจสอบประเด็นของหลานชายตัวเอง ที่เข้าไปทําธุรกิจพัวพันกับนายตู้ห่าวหรือว่าทุนจีนสีเทาเหล่านี้เนี่ยอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมจานําเสนอทั้งหมดทั้งมวลนะครับให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบและอีกประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมครับเรามาให้สุดก็ต้องไปหยุดกันที่ความจริงนั่นก็คือหวย24ล้านบาทที่ก่อนหน้านี้เจ้าของร้านเพชรซึ่งชื่อว่าเพชรซึ่งชื่อว่าเพชรพันปีเนี่ยนะฮะเขาอ้างว่าเขาไปซื้อมาจากหงทอง แล้วก็ถูก24ล้านสรุปมันเป็นหวยจริงหรือหวยทิพคุผู้ชมทราบไหมครับล่าสุดความลับทุกอย่างคายออกมาหมดละมันเป็นหวยทิพย์และก็ไม่ใช่ทิพ์ธรรมดามันเป็นทิพพรสคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเข้าใจศัพท์นี้ใช่ไหมทิพพรสก็คือมันหลากหลายรสชาติหลากหลายความทิพ์ที่เข้ามาผสมกลมกลืนกันไม่ว่าจะเป็นเพชรพันปีไม่ว่าจะเป็นใครนะก่อนหน้านี้บิ๊กเอ็ม หรือ CEO V หรืออีกคนหนึ่งที่ถูกระบุว่าเป็นหมอดูชื่อดังเขาทำกันแบบนี้เพื่ออะไร แล้วไม่กลัวคุกกลัวตารางหรืออย่างไรเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวันนี้ที่เพชรพันปีเขาคายความจริงออกมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างแต่ก่อนอื่นคุณผู้ชมครับเราไปกันที่สํานักงานอายการสูงสุดกันก่อนพูดถึงคดีของนายตู้อ่าวแล้วก็ทุนจีนสีเทาสุดท้ายต้องสู้กันที่สํานวนคดีและตอนนี้สํานวนคดีก็อยู่ในมือของพนักง,งานสอบสวนนั่นก็คือกองบัญชาการตํารวจนครบาลน,นะครับวันนี้เราได้รับการยืนยันว่าสํานวนคดียังทําไม่เสร็จนะฮะ โดยอ้างว่ารายละเอียดยมันเยอะเหลือเกินคุณโกศลวัดอินทุจันยงรองโฆษกสนักงานอายการสูงสุดนะครับวันนี้เปิดเผยความคืบหน้าของคดีฐานร่วมการจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งอันเป็นการมีไว้จำหน่ายเพื่อการค้าอันเป็นการกระทบต่อความมั่นคงของรัฐสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดสนับสนุนช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ที่ร้าแรงเกี่ยวกับยาเสพติดร่วมกันเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินี่เป็นภาษากฎหมายคดีที่ตู้ห่าวกับพวกผับจินหลิงจะถูกดำเนินการสอบสวนณนขณะนี้นะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยทางตำรวจบอกว่า จะสรุปสำนวนคดีแล้วส่งให้อายการสูงสุดได้ภายในวันที่9มกราคม9มกราคมราชาฤกิกก็คือเมื่อวานนี้ไงคุณผู้ชมครับแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายสำนวนคดีมีรายละเอียดมากมีเอกสารพยานหลักฐานมากมายต้องใช้เวลาในการพิจารณาสำนวนโดยคาดว่าจะสามารถสรุปสำนวน ส่งให้กับอายการสูงสุดได้ภายในสัปดาห์นี้ก็คือเลื่อนออกไปก่อนนะครับสิ่งที่คุณชูวิทย์เขาเป็นห่วงที่สุดก็คืออามันจะเสร็จเมื่อไหร่วันไหนไม่รู้ละสำนวนคดีนะครับแต่มันต้องรัดกลุ่มไม่ใช่ว่าสู้กันไปจนถึงศาลแล้วศาลยกฟ้องเหมือนกับคดีของหลงจูสมชายนะครับส่วนความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งเรื่องที่สำนักงานอายการสูงสุดวันนี้เดอะแจ็ควัชระเพชรทองอดีตสสพักประชาธิปัตย์นะครับได้เดินทางไปยื่น ข้อมูลให้อายการสูงสุดตรวจสอบเพิ่มเติมมีหลายประเด็นนะครับแต่ผมคัดมาแค่หัวข้อที่สองอย่างนี้ก็มีนะคุณผู้ชมครับนั่นก็คือขอให้อายการสูงสุดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังจากไปพบว่าพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจัดซุ้มอาหารจำนวนหลายร้านเลี้ยงฉลองในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมา ให้กับพนักงานอายการที่สำนักงานการสอบสวนสำนักงานอายการสูงสุดชั้น6ถนนบรมราชชนนีเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครจริงหรือไม่แล้วทำแบบนั้นมันจะผิดกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมขร้าราชการฝ่ายอายการของสำนักงานอายการสูงสุดหรือไม่จริงหรือเนี่ยคุณผู้ชมครับพบชนซึ่งเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีตู้ห่าวจินหลิงเนี่ยนะครับ ไปเลี้ยงอายการด้วยเหตุผลอะไรแล้วมันสมควรจะทำหรือเปล่าคุณวัชระบอกว่าในวันที่11มกราคมนี้ก็จะไปยื่นหลักฐานเพิ่มเติมต่อพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับ